กลางตุลาแบบนี้ลุ้นกันทุกปีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกับเจอปัจจัย3น้ำทุกปีเลยคุณจิรพรน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็ยังมีน้ําฝนอีกที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ปีนี้เสี่ยงขนาดไหนครับปีนี้เรียกว่ารับศึกหนัก3ด้านเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเหลืออีก1เดือนจะสิ้นสุดฤดูฝนแต่หากพูดถึงปริมาณฝนที่จะตกลงมาว่าสะสมเทียบเท่าปี2554หรือไม่แทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่เราต้องมาลุ้นกันคือพายุจรคาดการนะคะว่าอาจจะมีมาสักหนึ่งลูกในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งหากช่วงนั้นปัจจัยของน้ําทะเลหนุนสูงก็อาจจะทําให้สถานการณ์ค่อนข้างยืดเยื้อได้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์ในภาคเหนือหลายพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะระดับน้ำบางจุดท่วมสูงกว่าปี2554ด้วยซ้ำแต่เมื่อเรามาตรวจสอบเส้นทางน้ำเหนือหลายลุงสุ่ภาคกลางกันบ้างเพื่อความสบายใจนะคะโดยเฉพาะลุ่มน้ำปิงค่ะคุณผู้ชมคะซึ่ง ได้รับผลกระทบจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดฝนตกหนักถึงสองครั้งมวลน้ำมหาศาลค่ะจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงแล้วก็จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลค่ะซึ่งเขื่อนภูมิพลนะคะทำหน้าที่ช่วยตัดยอดน้ำได้ดีค่ะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเขื่อนภูมิพลนะคะมีน้ำกักเก็บในเขื่อนถึง71%ด์ด้วยกันแต่ว่าตัวเลขในการที่จะรับน้ำยังคงเหลืออีกมากค่ะส่วนลุ่มน้ำน่านค่ะคุณผู้ชมคะปีนี้นะคะ ถือว่าเขื่อนสุริกิตค่ะช่วยตัดยอดน้ําได้มากพอสมควรตอนนี้เขื่อนสุริกิตนะคะมีปริมาณน้ําค่อนข้างมากเลยทีเดียว94นะคะทั้งเขื่อนภุมิพนแล้วก็เขื่อนสุริกิตถือว่าเป็น2เขื่อนใหญ่ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่กําลังทําหน้าที่ในการตัดยอดน้ําอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เรามาโฟกัสจะมีเพียงลุ่มน้ํายมแล้วก็ลุ่มน้ําวังนะคะ2ลุ่มน้นํานี้น้ําจะระบายลงมามาสมทบที่ภาคกลางค่ะ เมื่อเรามาดูปริมาณน้ำสะสมที่ไหลผ่านไล่ลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังน้อยกว่าปี2554มากถึง236เปด้วยกันค่ะมาดูยอดน้ำนักปัจจุบันนะคะตอนนี้ค่ะสถานี C2 นครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ2,318ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งรับน้ำได้อีกมากค่ะถึง3,660ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งตอนนี้ท้ายเขื่อนเจ้าพยาค่ะจึงมีการปรับอัตราการระบายน้ำอย่างที่เรารายงานไปคืออยู่ที่2,199ลูกบาท เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งหากเรามาเทียบสถิติการระบายน้ํากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเทียบเคียงให้เห็นตั้งแต่ปี2554เลยนะคะถ้ากราฟิกตัวนี้คุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันพอสมควรพอจะคาดเดาได้ไหมคะว่าปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปี2554หรือไม่ถ้าเป็นพื้นที่นอกคันกัน้นน้ำปริมนทนแล้วก็ภาคกลางค่ะ54มากถึง3,721ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งวันนี้ น้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาอยู่ที่2,199ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวิเคราะห์นะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำน่าจะเทียบเคียงประมาณปี2,564นี่แหละค่ะสีเหลืองเดืองตัวนี้2,801ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีดังนั้นเมื่อเรามาเห็นตัวเลขสถิติน้ำแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่น้ำจะท่วมรุนแรงแล้วก็น้ำจากภาคเหนือจะหลากลงมาภาคกลางเหมือนปี2 1,554ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติวิคเราะห์นะคะว่าปัจจัยที่จะทําให้น้ําท่วมภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเกิดจาก3กรณีด้วยกันค่ะ 1. น้ําที่หลากมาคล้ายๆกับปี2,564แล้วก็65ค่ะ แล้วก็น้ําฝนนี่แหละค่ะที่ตกลงมาจะทําให้เกิดน้าท่วมขังรอการระบายได้แล้วก็ปัจจัยที่สามนะคะคือน้ําทะเลหนุนสูงโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะคาดการณ์นะคะว่าจะมีน้ําทะเลหนุนสูงและที่สําคัญพายุจรที่จะเกิดขึ้นคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ7ลูกด้วยกันแต่ยังไม่สามารถบอกนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ค่ะจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่สําคัญมากก็คือว่าน้ําทะเลหนุนสูงอยู่ตลอด แต่จะหนุนสูงที่สุดเนี่ยนะครับประมาณวันที่18-21ตุลาคมเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเองจึงเป็นช่วงที่วิกฤจที่สุดสําหรับเดือนนี้จากน้ําทะเลหนุนสูงและจากน้ําเหนือที่จะหลากมาปัจจัยเสริมที่ทําให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้นก็มีเพียงฝนนะครับหรือพายุจรนะครับซึ่งขณะนี้เราได้ติดตามนะตลอดพบว่ามีการคาดการณ์ว่าสัปดาห์สุดท้ายนะอาจจะ มีพายุเกิดขึ้นลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าอันนี้คือความเสี่ยงก็ต้องนํามาประเมินสามน้ําอย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นอย่างไงบ้างนะแต่ว่าสถานาการ,นา,ารณ์ณขณะนี้ที่ผมประเมินเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์น้ําท่วมน้ําหลากจะเป็นแบบปี2,564ถึง2,565เป็นเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามว่ามันจะมีปัจจัยเสริมอะไราที่ทำมาให้มันแรงขึ้น ขณะที่สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทอนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้นะคะคือ13-24ตุลาคมนี้7จังหวัด พื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะได้รับผลกระทบน้ําทะเลหนุนสูงค่ะตั้งแต่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการค่ะนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามค่ะพื้นที่เหล่านี้นะคะจะอยู่ในพื้นที่ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาแม่น้ําท่าจีนแล้วก็แม่น้ําแม่กองด้วยนะคะซึ่งก็จะได้รับผลกระทบหากว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ําแล้วก็ไม่มีพนังป้องกันน้าท่วมถาวรด้วยนะคะแนวฟันล้อเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะ ดังนั้นจับตาเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างที่คุณเจษดารายงานไปนะคะคือแจ้งเตือนเลยค่ะ16ชุมชนมากกว่า700หลังคาเรือนนะคะแล้วก็7เขตด้วยกันค่ะจะเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแนวฟันหลอเนี่ยแหละค่ะน้ําอาจจะเข้าไปได้ในช่วงของน้ําทะเลหนุนสูงนะคะซึ่งปริมาณน้ําที่คาดการว่าจะหนุนสูงขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะราวๆประมาณสัก40เซนติเมตรนะคะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวย้ำนะคะว่า18 21เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลพีกหนุนสูงมากที่สุดก็จะเสี่ยงได้รับผลกระทบมากด้วยและที่สำคัญนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงแล้วนะคะจาก2,199ลูกบาศเมตรต่อวินาทีเป็น2,150ลูกบาศเมตรต่อวินาที รมชลประทานยืนยันนะคะว่าเป็นการลดระดับแบบขั้นบันไดค่ะดังนั้นสถานการณ์ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็จะดีขึ้นแต่ย้ํานะคะว่าเราต้องติดตามพายุจรนให้ดีค่ะคุณวรวิสาคุณเจษดาคะถ้าตกลงมามันก็อาจจะทําให้เราต้องปรับการระบายเพิ่ม,มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณครับคุณจิรพรครับ